ไปต่อกันที่เรื่องราวของเด็กชายชาวอเมริกันนะคะที่ต้องย้ายบ้านไปอยู่ประเทศจีนค่ะแต่เมื่อไปถึงที่กลับถูกกลั่นแกล้งรังแกนะคะเขาเลยตัดสินใจเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้ที่ทำให้เขาได้เข้าใจชีวิตและมิตรภาพมากยิ่งขึ้นด้วยในภาพยนตร์เรื่อง The Karate Kid นำมาให้ชมกันเหมือนเคยทางไทยเธียเตอร์คืนนี้ค่ะStrong. Check it on. หนักแน่นทุกท่วงท่าและมีสมาธิอย่างตั้งมันคือแก่นแท้ของกังฟูที่ฮันปรมาจารย์กังฟูได้สอนให้กับเดย์ปาร์เกอร์เด็กน้อยวัย12ขวบที่เพิ่งย้ายมาจากอเมริกาหลังถูกอันธพาลรังแกการสอนที่ไม่เหมือนใครและให้ความสำคัญกับความสงบนิ่งภายในแทนการใช้กำลังเพียงอย่างเดียวทำให้เดรพร้อมประลองฝีมือในการแข่งขันกังฟูครั้งใหญ่เพื่อปกป้องหัวใจสำคัญของศิลปะป้องกันตัวชนิดนี้The Karate Kid เป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นดราม่าปี2010ที่ดัดแปลงจากภาพยนตร์ปี1984โดยเปลี่ยนจากศิลปะการต่อสู้ของญี่ปุ่นอย่างคาราเต้มาเป็นกังฟูของจีนนอกจากแสดงให้เห็นความกล้าในการเผชิญหน้ากับอุปสรรคยังสะท้อนให้เห็นว่ามิตรภาพระหว่างคนต่างวัฒนธรรมสามารถเกิดขึ้นได้ถ้าเปิดใจให้แก่กันสองคนนี้เหมือนตัวแทนสองโลกที่วันหนึ่งต้องมาปะทะกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็หนังก็สะท้อนถึงมิตรภาพที่อบอุ่นใช่ไหมฮะแล้วก็พูดถึงการเติบโตของเด็กใช่ไหมฮะซึ่งเหมือนกับการก้าวข้ามจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งของชีวิตเขาอะไรเงี้ยฮะติดตามการต่อสู้ของเด็กอเมริกันคนหนึ่งที่นำศิลปะการป้องกันตัวของเอเชียมาปรับใช้และมิตรภาพครั้งใหม่ที่ช่วยให้เขาเข้าใจชีวิตมากขึ้นใน The Karate Kid ไทยเธียเตอร์22นาฬิกาคืนนี้ทางไทย PBS Cobra takes a lifetime requires brave focusก่อนที่จะเปิดกล้องนะคะเจเดนสมิธนั้นก็ต้องฝึกซ้อมคาราเต้นานถึง3เดือนเพื่อที่จะมารับบทนี้โดยเฉพาะนะคะซึ่งการฝึกซ้อมอย่างหนักของเขาก็ทำให้เขานั้นได้รับรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากเวทีอย่าง Artist Award เมื่อปี2010ด้วยล่ะค่ะคุณธีรเดชคุณเบนจมาลันคะ